เก้าที่เกิดจากตาลูกกูอยู่บนบ้านเหรอลูกอยู่บนบ้านกับลูกมอปืนมายิงใช่ไหมนี่มึงยิงคนนี้แอนกามึงจำไว้นะมึงถ่ายแล้วมึงออกด้วยมึงอย่าแน่ว่ามึงถ่ายเก็บมึงเอาดีข้างตัวมึงนะมึงเอาชั่วให้พี่น้องมึงประจานพี่น้องทั้งตระกูลใดนางรองมึงเอาพวกกูไปขายที่นางรองหมดมึงสร้างภาพว่ามึงเป็นคนดีมึงจ้างคนใส่ร้ายพวกกูขอให้กรรมนี้นะมันเกิดจากการกระทำที่มึงทำสะใจมึงบ้านที่นางรอง8ห้องมันจะต้องได้พี่น้องถึง8คนแต่มึง2คนเอากันนะไม่พอตลาดสยามะของกูเซ้งมา5,200,000แต่มึงมาเข้าที่สยามะกูขึ้นศาลกูร้องให้นะพี่แอนมีอะไรจะพูดไม่พูดแล้วพี่จะพูดทีหลังพี่มีหลักฐานทุกอย่างพี่มีหลักฐานที่ชนะทุกขั้นตอนพี่สู้ตามขบวนการยุติธรรมถ้าพี่ผิดพี่จะต้องไม่ชนะตามขบวนการยุติธรรมใช่ไหมเขาสู้ตามกฎหมายตามขบวนการยุติธรรมสิ่งที่เขาพูดทำไมคนทั้งนางรองไม่เชื่อเขาไม่เชื่อหรอแน่ใจเชื่อมึงไปถามที่แม่ค้าสยามะเซ็ตเขาลือกันให้เซ็ตเขาลือกันให้เซ็ตพูดจริงไม่ครับเอาไปเข้าพักกันกูจะดูค่ะพูดจริงเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยแม้แต่เทศบาลก็ไม่เชื่อเขาแพ้ทุกศาลเลยแพ้ทุกศาลโอเคแพ้กรรมที่มึงทำกับกูไว้ก็ให้เขามาบุกรุกมาเขตบ้านผมก่อนครับแล้วไม่คือไม่ขอโทษเลยไม่ครับเพราะเขาจะมาทำร้ายร่างกายผมด้วยผมไม่ขอโทษทำไมพวกผมบอกว่าให้หยุดให้ถอยออกไปแต่เขาวิ่งมาใส่ผมเลยแล้วตอนกลางคืนไม่รู้เขามีมีดมีปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ต้องป้องกันตัวและทรัพย์สินผมเห็นไหมเขาลุงไงเขาพาพวกมากี่คนมาเกือบ10คนนะครับรถกระบะเลยรถ3 คันอ่ะแล้วเขาก็เมากันด้วยแต่เขาก็มากอดเราใช่ไหมมาโอบเราใช่ไหมเขาวิ่งมาตรงนี้วิ่งเข้ามาสวมอกผมเพื่อจะแย่งปืนกับผมแล้วมือผมก็อยู่นี่ผมบอกอ่ะมันก็ลั่นปั้งแล้วผมก็ผลักเขาออกแล้วที่ว่าเรารถจอดขวางเขาเลยมันใช่ไหมรถผมจอดนี้ทุกวันมันเป็นบ้านผมอ่ะเขาไม่เคยมาอยู่ๆเขาก็มากันแล้วทางออกถ้าเขาไม่อยากไปท้าจริงเขาออกข้างหลังก็ได้แล้วทำไมไม่คุยดีๆก่อนผมก็ลุกปืนมาเพื่อป้องกันตัวว่าอย่าเข้ามานะในเขตบ้านก็คุยกันดีๆได้ป่ะปืนเป็นปืนใครปืนพ่อครับมันมีเขตการตอนเช้าก่อนครับเช้ากับคุณเนี่ยคนตายล่ะเข้าไปทะเลาะกับเพชรที่ท้ายนาทะเลาะกันอยู่ก็คือเรื่องที่ดินก็เรื่องที่เนี่ยที่ดินกันอยู่ครับทะเลาะกันอยู่ปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมบอกว่าปุ้ยกับหลานทะเลาะกันแฟนผมก็ไปก็เลยทะเลาะกันเรื่อยๆมาปุ๊บทะเลาะกันได้สักครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ต่างคนก็เลิกลากันไปนะต่างคนก็เลิกลากันไปแล้วตกเย็นประมาณสักคุณสิงห์เขาก็ตกเย็นอ่ะประมาณบ่ายๆกว่าคุณสิงห์เขาก็ใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกไปมาแล้วกลับเข้ามาบ้านตอนสัก5 โมง 4 โมง 5 โมงเย็นครับแล้วสักประมาณสักทุ่ม 6 โมงกว่ามืดแล้วอ่ะพักพวกเพื่อนเข้ามาแต่ขับรถเก่งเข้ามาทีละคันแล้วทีระยะไปประมาณสัก10 นาที 15 นาทีก็มาอีกคันรวมแล้วหมด3 คันกันนั่งทานข้าวกันไปก็มีการอาจจะมีกันดื่มกันบ้างนะดื่มไปเรื่อยๆปุ๊บจนเลิกลาปุ๊บแล้วรถ3 คันนี้ก็ขับออกไปแล้วคนแรกเห็นรถจอดอยู่เห็นออกไม่ได้เพราะว่าคนเนี้ยตันทางเอามาขวางทางอยู่เขาบอกว่าคนแรกขับคนแรกเขาก็ไปตะโกนเรียกเอ๊ะมันเลื่อนให้พี่หน่อยพี่จะกลับบ้านเขาก็เรียกเขา2-3 ครั้งเขาก็ไม่ลงมาแต่หลังเขาก็เรียกผมบอกว่าพี่ดุลบอยเพชรหน่อยช่วยเคลียร์ให้หน่อยว่าผมออกมาไหมก็ออกมาผมบอกไปแล้วบอกว่าเพชรเลื่อนรถเขาหน่อยก็เงียบแล้วเขาเงียบไปเรื่อยไม่อะไรสักพักคนตายเนี่ยเขาก็เอาโทรศัพท์มาเพื่อเขามาถ่ายเป็นหลักฐานว่ารถคันนี้รถเก๋งเนี่ยจอดฝังถนนไว้นะปุ๊บสักพักนั้นเขาก็ลงบันไดบ้านมาปุ๊บเขาก็เรียกว่าไอ้ปุ้ยแค่แล้วเราเปิดลั่นเลยแล้วพ่อแบ่งมรดกให้ทุกคนเป็นส่วนสัตว์แต่แอนฟาร์มโลกอยากได้ของตัวเองไปลุกลานที่พี่ทุกคนแต่ที่ของตัวเองที่อยู่ท้ายทิศนาทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ไปจัดการมาทำที่เพื่อต้องการสร้างโคกหนองนาโบเดียวจะได้เอาไปเป็นหลักฐานว่าเขาอะทำมาหากินนะพี่น้องไม่มีใครเอาจริงๆแล้วไม่ใช่เขาต้องการเขาเรียกอะไรนะครองครอบครองปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติใช่แล้วมันไม่ใช่นี่ครั้งแรกนี่ครั้งที่3ครั้งแรก ไปถ่ายไหมที่บ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันมันเป็นบ้านพี่น้อง8คนที่ทุกคนจะต้องได้แต่แอนกับคนชื่อนุ้ยเอากันแค่2คนพี่ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วข่มเหงเอากับพ่อพูดไม่ได้นะไม่ใช่พี่น้องเขาไม่คัดค้านนะแต่ว่าพ่อน่ะก็คือพ่อปู่กับย่าสั่งไว้เลยสั่งมานานแล้วสั่งตั้งแต่พี่อายุ13ปีว่าที่ตรงนี้เนี่ยยกให้พ่อให้เป็นมรดกของหลานๆทุกคน8คนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วครับ